วัสดีครับนี่คือ Insights News นักร้องสาวปัดหน่อยคนโฟกัสแต่อกอึ๋มลั่นทำทั้งทีก็ต้องให้มันใหญ่เพราะเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งสาวในวงการบันเทิงที่เมื่อก่อนมักจะโดนคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์เรื่องรูปร่างหน้าตาอยู่บ่อยๆสำหรับนักร้องสาวหวายปันทิสาหรือหวายกามิกาเซจนทำให้เธอห่างหายไปจากโลกโซเชียลพักใหญ่ล่าสุดเจ้าตัวหวนกลับมาจับใหม่ขึ้นโชว์ในคอนเสิร์ตอีกครั้งซึ่งเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ระหว่าง2ค่ายดังแกรมมี่ RS ด้านหวายเผยเธอได้รับกำลังใจอีกครั้งพร้อมเปิดปากเล่าเรื่องศัลยกรรมเพิ่มความมั่นใจของตนเองล่าสุดหวายปันทิสาได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนโดยเธอเผยว่าตนเองเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับเรื่องความงามในชีวิตนี้เธอได้ทำศัลยกรรมเพียง2อย่างเท่านั้นคือปากและหน้าอกพร้อมเปิดใจว่าการทำอะไรแบบนี้เป็นทางช่วยให้หลายๆคนเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองถ้าใครทำแล้วสบายใจก็ทำเลยแต่ใครไม่อยากทำก็ไม่ต้องทำตัวหวายเองมีช่วงแรกๆเลยที่เพิ่งทำปากเสร็จหลายปีแล้วและที่นี่ยังไม่ค่อยมีใครทำกันไม่ได้ถือว่านำเทรนด์นะแต่ตอนนั้นน่าจะเป็นคนแรกๆที่ทำแล้วออกสื่อเพราะเห็นใครลิเจนเนอร์ทำเราก็เลยทำตามทีนี้มันเป็นฟิลที่เราก็สายฝอมากเอนจอยกับตรงนี้มากแต่บางทีเราก็ไม่ได้ดูว่ามันเหมาะกับใบหน้าเราหรือเปล่าคือเราก็แค่บอกหมอว่าฉีดให้มันฟูที่สุดเท่าที่จะทำได้อยากเป็นไคลี่มากแต่พอผ่านมาสักระยะหนึ่งเรามาคิดว่าการที่ทำอะไรแบบนี้มันอาจจะต้องดูที่รูปหน้าของเราด้วยปากมันฟูมันอาจจะไม่ได้เหมาะกับเราเพราะพอเรามาทำเรื่องฉีดปากเราก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าเราอยากให้มันเป็นรูปทรงนี้นะบางทีไม่ต้องฟูตลอดก็ได้นอกจากนั้นยังมีอีกหลายคนแซวว่าเธอทำหน้าอกมาเวลาขึ้นโชว์บนคอนเสิร์ตบัตร 2,500 ก็ยังเห็นชัดด้านหวายหัวเราะพร้อมบอกว่าบ้าบอจริงหรือเปล่าเนี่ยแม้ไหนๆก็ทำมาแล้วก็ทำให้เขารู้หน่อยว่าทำแต่ถามว่าพอมีคนแซวแล้วเขินไหมบางทีก็มีที่เราเขินบ้างจะบอกว่าไม่เขินเลยก็เป็นไปไม่ได้แต่ว่าส่วนมากสำหรับหวายแค่รู้สึกมั่นใจขึ้นมากกว่าว่าเราใส่อะไรก็รู้สึกว่ามันได้แต่ตอนนี้อาจจะเซ็งๆนิดนึงเพราะตอนที่ทำตอนนั้นเรากำลังโตขึ้นน้ำหนักเริ่มลงไปเยอะก็รู้สึกว่าแบนไปหมดเลยก็เลยขอสักนิดแต่ตอนนี้พอเริ่มน้ำหนักขึ้นก็เริ่มเอ๊ะยังไงแต่ก็มั่นใจค่ะคือทำแล้วก็อยากเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองและอยากทำมาแล้วรู้สึกว่ามันคือตัวของเราไม่อยากทำแล้วรู้สึกว่าเป็นอีกคนหนึ่งไปเลยอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ